สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองปรชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรายาดพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวแรกในวันนี้นะคะเราจะได้ไปติดตามเรื่องราวที่รัฐบาลได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์อุทกภ,ภัยและภัยแล้งพร้อมกับได้มีการวางแผนนะคะบริหารจัดการน้ําในฤด,ดูฝนปี2566ในพื้นที่จังหวัดขอนแกน่นและลุ่มน้ําชีตอนกลางค่ะโดยทางด้านนายอนุชาบุร พระชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับทราบถึงความคืบหน้าของโครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการเพื่อบรรเทาอุทกภยัยและภายแล้งในพื้นที่เฉพาะลุ่มน้ำชีตอนกลาง รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการน้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2566ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและลุ่มน้ำชีค่ะพร้อมกับเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะร่วมการบูรณาการการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ลดผลกระทบต่อประชาชนให้มากที่สุดด้วยค่ะ โดยทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการให้นโยบายในการทํางานเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบต่อเนื่องโดยสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือสทรอนอชอก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดขอนแกน่นโดยเห็นถึงสภาพปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ําชีตอนกลางที่ประกอบด้วยลุ่มน้ําสาขา9้าลุ่มน้ําใน7จจังหวัดนะคะได้แก่กาลาสินขอนแกน่นมหา สารคามมุกดาหารยะโสธรร้อยเอ็ดและอุดรธานีรวมพื้นที่ประมาณ12.85ล้านไร่โดยพบปัญหาด้านอุทกภัยภัยแล้งซ้ำซากฝนทิ้งช่วงเป็นประจำทุกปีปัญหาน้ำอุปโภคบริโภครวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาภัยแล้งนะคะก็มีเสี่ยงภัยแล้งอยู่ที่ประมาณ7.47ล้านไร่ เนื่องจากมีปริมาณน้ำเก็บกักใช้นะคะของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางรวม2,478ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ43ของปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยรายปีส่วนฤดูฝนค่ะก็จะประสบปัญหาน้ำท่วมเกิดจากน้ำท่วมล้นตลิ่งนะคะแล้วก็น้ำท่วมขังอยู่ที่บริเวณพื้นที่ลุ่มริมน้ำชีแล้วก็ลำน้ำสาขาซึ่งพบว่ามีปริมาณน้ำส่วนเกินที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ400 4 0ล้านลูกบาทเมตรต่อปีมีพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมมากกว่า1.31ล้านไร่มีครัวเรือนได้รับผลกระทบอย่างน้อย85,700ครัวเรือนโดยเป็นการทํางานตามนโยบายของรัฐบาลนะคะก็ได้มีการพิจารณาเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมแล้วก็สอดรับกับสถานการณ์ดังนี้ค่ะ มีการดำเนินการตามมาตรการแผนแม่บทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีจำนวน2,978โครงการโดยแบ่งแผนงานการพัฒนาออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะกลางนะคะก็คือตั้งแต่ปี2,568ยาวไปจนถึง2,570ค่ะและก็อีกระยะหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของระยะยาวนะคะตั้งแต่ปี2,571จนถึง2,580นะคะก็เพื่อทําให้พื้นที่ลุ่มน้ําชีตอนกลาง มีปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น1,250ล้านลูกบาทเมตรพื้นที่ชนลประทานเพิ่มขึ้น9,98,000ไร่เป็นการลดปริมาณน้ำหลากที่จะไหลลงสู่แม่น้ำชีตอนกลางและตอนล่างได้ถึง207ล้านลูกบาทเมตรค่ะ ต่อมาก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบชลประทานนะคะพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำระบบส่งน้ำให้ครบทุกกลุ่มน้ำสาขาจัดหาแหล่งน้ำแบบพึ่งพาตนเองก็คือโคกหนองนาโมเดลนะคะเป็นการสร้างความมั่นคงทางน้ำภาคการผลิตควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านอื่นๆด้วยและอีกหนึ่งแนวทางนะคะก็จะเป็นการวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำในฤดูฝนปี2566ก็คือตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคม ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะยาวไปจนถึง31ตุลาคม2566ของเขื่อนอุบลรัฐในจังหวัดขอนแก่นค่ะโดยมีแผนการระบายน้ำเพื่อสนับสนุนน้ำดิบในการผลิตประปาของการประปาส่วนภูมิภาค5แห่งด้วยกันประปาหมู่บ้าน45แห่งสนับสนุนแหล่งอุตสาหกรรมตามลำน้ำพอง10แห่งแล้วก็รักษาระบบนิเวศนะคะวันละประมาณ1ล้านลูกบาทเมตร ต่อมาเป็นการก่อสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่26อำเภอ124ตำบลน,นะคะจำนวน332ฝายรวมปริมาณน้ำกักเก็บเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะอยู่ที่8ล้านลูกบาทเมตรก็คือจะนับตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงพฤษภาคม2566ที่ผ่านมาค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็จะเป็นการรณรงค์แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กเกษตรกรเพาะปลูกประมาณปลายเดือนกรกฎาคม2566 เป็นต้นไปโดยจะส่งเสริมการใช้น้ําฝนเป็นลําดับแรกนะคะเขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ำเนี่ยก็จะมีการเสริมในช่วงต้นฤดูฝนหรือว่าฤดูฝนทิ้งช่วงด้วยในโอกาสนี้เองเนี่ยนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้ให้ความสําคัญนะคะรวมไปถึงเน้นย้ําถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นองค์รวมทั้งระบบซึ่งก็ได้มีการสั่งการค่ะให้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการเตรียมมาตรการให้ครอบคลุมนะคะเป็นระบบยั่งยืนแล้วก็เหมาะสมกับศักยภา ภาพของแต่ละพื้นที่ซึ่งก็จะเป็นปัจจัยสำคัญในการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนต่อไปด้วยค่ะนั่นก็คือในส่วนของเรื่องราวของการบริหารจ,จัดการน้ำนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของอุทกภยัยรวมไปถึงภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงปี2566นี้ด้วยค่ะ เรื่องราวต่อมานะคะเรามาดูกันที่เรื่องราวของการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารค่ะโดยทางด้านนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็ได้ออกมาชื่นชมค่ะผลสำเร็จของโครงการส่งเสริมอนุร,รักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารปี2564ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะซึ่งก็สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง1247ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีช่วยผู้ประกอบการขนส่งเนี่ยประหยัดพลังงานได้รวมมูลค่านะคะ50.7ล้านบาทต่อปีพร้อมสนับสนุนเทคโนโลยีอนุร,รักษ์พลังงาน รับมือกับภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืนค่ะในโอกาสนี้ทางด้านกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพอพอนะคะกระทรวงพลังงานก็มีการออกมาถแถลงถึงผลสำเร็จ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและก็ผู้โดยสารในปี2564นะคะก็มีการแถลงกันที่โรงแรมแมนดารินกรุงเทพเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งโครงการดังกล่าวค่ะถือเป็นโครงการสนับสนุนด้านการเงินนะคะในการดําเนินการในส่วนของมาตรการอนุรักษ์พลังงานของผู้ประกอบการขนส่งโดยมีมาตรการที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์จะต้องมีผลประหยัดพลังงานแล้วก็มีระยะเวลาคืนทุน ไม่เกิน7ปีซึ่งผู้ประกอบการที่ผ่านหลักเกณฑ์ก็จะได้เข้าร่วมโครงการนะคะแล้วก็จะได้รับการสนับสนุนเงินทุนไม่เกินร้อยละ30ของค่าอุปกรณ์และการติดตั้งสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทต่อแห่งโดยผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมโครงการปีนี้ก็มีจำนวนรวม12รายแบ่งเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจำนวน10รายแล้วก็ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้โดยสารนะคะจำนวน2รายซึ่งผลการดําเนินมาตรการดังกล่าวเนี่ยก็พบว่าสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง1247ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีนะคะคิดเป็นพลังงานที่ประหยัดได้เนี่ย2.084พันตันเทียบเท่ากับน้ํามันดิบต่อปีแล้วก็คิดเป็นมูลค่าผลประหยัดพลังงานรวม50.7ล้านบาทต่อปีจากเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นค่ะ31.3ล้านบาท โดยคิดเป็นผลประหยัดพลังงานนะคะเฉลี่ยร้อยละ25แล้วก็มีระยะเวลาคืนทุนเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่0.62ปีจากรถที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด469คันค่ะ โดยผลการดำเนินโครงการภายใต้โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารก็มีการเผยแพร่นะคะเพื่อเป็นการประชาะสัมพันธ์องค์ความรู้ตลอดจนความเข้าใจในเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานที่มีความน่าสนใจทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตรวมถึงเป็นอีกหนึ่งกลไกค่ะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานนะคะในการลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนหรือกา๊าซเรือนกระจกของประเทศนําไปสู่ความยั่งยืน ต่อไปด้วยในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ชื่นชมค่ะถึงความสำเร็จในการดำเนินโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและลดคาร์บอนนะคะซึ่งก็เป็นความร่วมมือของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าแล้วก็ผู้โดยสารลดปริมาณการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมีภาครัฐเนี่ยคอยสนับสนุนด้านการเงินสร้างแรงจูงใจให้กับภาคเอกชนในการร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสอดคล้องตามเป้าหมายนะคะมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ที่ทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมมือกันด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เป็นการช่วยเหลือภาวะโลกร้อนนะคะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเองเมื่อเราร่วมมือร่วมใจกันทั่วโลกเลยเนี่ยสภาวะต่างๆนะคะที่ตอนนี้เนี่ยก็มีการผันผวนมีการแปรเปลี่ยนในด้านของสภาพอากาศเนี่ยนะคะก็จะกลับมาค่อยๆดีขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นผลให้สุขภาพของพวกเราประชากรโลกเนี่ยดีขึ้นตามไปด้วยนะคะและเรื่องราวสุดท้ายในวันนี้ค่ะเรามาดูกัน ในส่วนของการที่ประเทศไทยเนี่ยนะคะได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Specialist Expo 20 2 8 p ภ u k e t ตไทยแลนดนะคะก็มีการเชิญชวนให้คนไทยเนี่ย ร่วมกันลุ้นว่าจะมีข่าวดีหรือเปล่าในวันที่21มิถุนายนนี้นะคะในช่วง6โมงเย็นค่ะโดยทางด้านนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีการติดตามและก็ผลักดันค่ะการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Specialist Expo 2021 Phuket Thailand ภายใต้ ทีมงานนะคะที่กำหนดเอาไว้ก็คือชีวิตแห่งอนาคตแบ่งปันความรุ่งเรืองอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ให้กำลังใจนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมไทยแ,แลนด์ค่ะซึ่งพร้อมเป็นอย่างมากนะคะในการนำเสนอรอบสุดท้ายที่กรุงปรารีสประเทศฝรั่งเศสและในวันพุธที่21มิถุนายนนี้นะคะช่วง6โมงเย็นคนไทยทุกคนเนี่ยก็จะได้ทราบผล โดยพร้อมเพียงกันแล้วนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยจะถูกรับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในงานนี้หรือไม่นะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็ขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศค่ะร่วมกันส่งกําลังใจนะคะให้กับผู้แทนประเทศไทยที่ได้ไปทําหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จในกิจการครั้งยิ่งใหญ่นี้โดยได้รับความไว้วางใจให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานตามที่ทุกคนเนี่ยมุ่งหวังนะคะ ซึ่งนายกรัฐมนตรีท่านก็เชื่อมั่นค่ะว่าไทยเนี่ยได้มีการโชว์ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตอย่างเต็มที่ตลอดเกือบ2ปีที่ผ่านมาไม่เพียงแต่ประเทศสมาชิกองค์การนิทรศการนานาชาติ หรือ BIE เนี่ยนะคะแต่ละประเทศต่างๆเห็นจุดแข็งของไทยที่มีความพร้อมที่จะเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศแรกที่จะจัดงานเอ็กซ์โปแล้วก็มีความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะท้องถิ่นนะคะในการขับเคลื่อนเสนอตัวแล้วก็มีการวางแผน ว่าภายหลังจากการจัดงาน Expo s i โปไซแล้วเนี่ยจะกลายเป็นศูนย์การแพทย์ศูนย์การประชุมแล้วก็สวนสาธนารณะนะคะจะมีการออกแบบพื้นที่จัดงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ด้วยนะคะนี่ก็คือในส่วนของเรื่องราวการจัดงานนะคะ Specialist Expo 2 0 2 8 Phuket Thailand ค่ะตอนนี้ก็เชิญชวนนะคะ คนไทยทั้งประเทศเนี่ยได้ลุ้นข่าวดีไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งจะทราบผลในเย็นวันที่21มิถุนายนนี้แล้วนะคะก็ส่งกําลังใจให้กับทีมไทยแลนด์ค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกรชากรารกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง t u b e c ช anel อาทัพพอดแคสต์ดิฉันพิรยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ขอเชิญพุทธบริษัทและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภ,ภาวนาถวายพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8ดรอบในวันจันทร์ที่26วิบมิถุนายน2566ภายหลังจากการทำวัดเย็นนาวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจากักร